ห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยกำลังจับจ่ายซื้อของอยู่เอาเป้ากางเกงตัวเองเนี่ยไปถูก้นน้องผู้หญิงเขาพอน้องผู้หญิงหันมาด่าปั๊บไม่พอใจกระชากแขนจะเอาเรื่องจนกระทั่งตำรวจชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันจับตัวไว้ได้พอเอาเข้าจริงชาวบ้านมาล้อมปั๊บนั่งคุกเข่ายกมือไหว้เลยเฮ้ยไม่ต้องไปนั่งไปนั่งยังเดินเซเลยนะกวางถ้าดูนะฮะสักพักหนึ่งยกมือไหว้แต่ความผิดสำเร็จแล้วนอกจากไปลวนลามเขายังจะทำร้ายน้องผู้หญิงกลางตลาดหน้าวัดบางวัวริมถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะฮะตำรวจก็เอาความผิดสำเร็จแล้วคุมตัวไปโรงพักนี่คือจังหวะที่ช่วยกันควบคุมตัว2วัยรุ่นขึ้นรถตำรวจใส่ท้ายกระบะไปเลยไปถึงโรงพักดูนะฮะแล้วพอไปถึงโรงพักปั๊บ1ใน2คนก่อเหตุยังไหว้ไม่เลิกนี่ก้มกราบตำรวจเห็นว่าคนอื่นคือจะขอความเห็นใจแต่ไม่มีใครเห็นใจกับพฤติกรรมที่มันทำคราวนี้จะต้องเข้าสังเตลงไปนอนชักตาตั้งเลยเอ๊ะครับฟังเข้าสปีดได้พี่เสียงการมาครับ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 ดูสภาพมันก่อนนี่กลับบ้านแล้วเหนื่อยเหนื่อยพี่ปากผ้าหล่นเลยอะไรบ้างกูก็โดนได้แต่ตอนนี้แม่ดีเฮ้ยไหนไหมไม่มีใครช่วยเขาหน่อยเหรอคะเหมือนจะหายใจไม่ออกเลยอ่ะเพื่อนไงเพื่อนช่วยกวางเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยช่วยเอาเท้ารองไว้ที่หัวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหัวจะโขกพื้นเอาเท้ารองไว้ให้ต่างหมอนหนุนไม่หนุนตักหนุนแขนนะดูนะฮะอ้าวก็พูดไปปลอบไปเอามือลูบตัวไปคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้อาการเนี่ยมันดิ้นจนมันเหนื่อยเสร็จปั๊บก็นอนนิ่งแล้วทำตาเหลือกๆทำคิ้วยึกยักเพื่อนเอาเท้ารองหัวแล้วก็มารูปตัวพอมันหายเหนื่อยปั๊บมันก็ดิ้นต่อกู้ภัยบอกโอ้โหออกอาการลูกนี้มั่วแกล้งมาถึงก็เช็คชีพจรมันก็ปกตินี่หว่าแม่ดิ้นดุกดิกอย่างกับหนอนโดนขี้เถ้าดูนะฮะตอนที่กู้ภัยมาแล้ววัดนี่วัดให้เสร็จปั๊บบอกเรียบร้อยมันก็ดูปกติดีพอหลักฐานทุกอย่างมันชัดนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมพอวัดเสร็จปั๊บทุกอย่างชัดอยู่ๆแกก็ลุกขึ้นมาแล้วยกมือไหว้บอกขอตำรวจไม่เข้าห้องขังได้ไหมนี่2ลูกตา2ม่านตานะฮะเช็คชีพจรเรียบร้อยกู้ภัยบอกโอ้โหพี่มันปกติมันแกล้งนี่ๆอ้าวเห็นมั้ยหายแล้วขอให้มันหายสักทีมันไม่ได้เป็นอะไรนะอ้าวเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยบอกมันก่อนเลยนี่อ้าวคุยกับญาติสักทีญาติใครวะนั่นอันนี้คุยใครรู้เรื่องคนเนี้ยพอหายเหนื่อยก็ดิ้นต่อพอจับได้ว่าแกล้งยกมือไหว้ขอโทษสุดท้ายตำรวจบอกเอาให้ชัวร์พาไปหน้าโรงพักขึ้นรถตำรวจไปส่งโรงพยาบาลเลยคราวนี้เอาให้ชัดว่าป่วยจริงหรือแกล้งพอสุดท้ายไปถึงโรงพยาบาลว่ายังไงล่ะแกล้งเขาเอากลับมาที่สภ.บางปะกง
คราวนี้ได้นอนห้องขังเต็มๆนะฮะเอารางวัลออสการ์ไปให้ซะหน่อยสิโอ้ยตอนที่ชักตาเหลือกดิ้นอยู่กับพื้นนึกว่าป่วยจริงนึกว่าหายใจไม่ออกเขาก็พยายามช่วยชีวิตกันอยู่ที่ไหนได้แกล้งทำไม่อยากโดนดำเนินคดีก็ไม่รอดอยู่ดีค่ะวิทยาศาสตร์มันบอกได้ว่าร่างกายน่ะป่วยจริงหรือว่าป่วยปลอมส่วนที่ชักอัปเดต 34HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.